ังหวัดนครสวรรค์เองเขาได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำคูคลองถวายเป็นพระราชกุศลค่ะนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำคูคลองณบริเวณลำคลองหนองตาแก้วของตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกำจัดผักตบชวาทำความสะอาดคูคลองกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำพร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ผ่าโดยรอบค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยทรงมุ่งหวังให้ปวงชนชาวไทยทุกคนรู้รักสามัคคีสร้างความปรองดองมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและสังคมและเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตลอดจนเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะค่ะก็เป็นโครงการที่จริงๆก็มีหลากหลายจังหวัดมากค่ะคุณศิรินาถคะรวมถึงบางจังหวัดเนี่ยก็จัดไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันที่12ตุลาคมแล้วด้วยนะคะถูกต้องนะคะ